กลับมาที่เมืองไทยดีกว่าซึ่งมีปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งเกิดขึ้นนะครับโดยที่เกิดขึ้นนอกสภาและผู้ตำตงเนี่ยปัญหาซึ่งเกิดขึ้นนอกสภาเนี่ยใน,นที่สุดแล้วเนี่ยมันนํามาสู่ความไม่พอใจของประชาชนผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าประชาชนเนี่ยไม่พอใจเวลามีการยุบพ,พักเวลามีการตัดสินนักการเมืองซึ่งเขาเลือกเข้าไปผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าประชาชนเนี่ยมีความไม่พอใจและต้องการชุมนุมต่อต้านเวลาเวลามีรัฐประหาร เพราะฉะนั้นทําความเข้าใจได้เลยว่าวิกฤตทางการเมืองในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีตุลาการพิวัตรซึ่งทําเกินหน้าที่และเสร็จแล้วก็มีทหารซึ่งยึดอานาจซึ่งทําเกินหน้าที่ด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยในที่สุดเวลาผมเห็นการถกเถียงกันเรื่องพรบนิรโทษกรรมอย่างเงี้ยผมอดไม่ได้ที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นงานตามล้างตามเช็ดของนักการเมือง ซึ่งมันมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาประชาชนไม่พอใจตุลาการพิวัตรไม่พอใจการกลั่นแกล้งด้วยจากจากฝีมือของคณะรัฐประหารเนี่ยประชาชนไม่พอใจประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกดำเนินคดีจัดรัฐบาลในค่ายทหารประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกการใช้กําลังยุบพังตัดสิ์นักการเมืองยึดสัานักการเมืองประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนถูกใช้กําลังเสร็จแล้วประชาชนถูกดำเนินคดี แม้กระทั่งม็อบ3นิ้วซึ่งเกิดขึ้นม็อบปฏิรูปเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปิดกั้นโอกาสไม่ให้อนาคตใหม่ได้ผุดได้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเทคแอคชั่นของฝ่ายตุลาการและผู้ซึ่งเถือกําลังดิบแล้วนั่นก็คือทหารเมื่อมีทหารและผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าพรทางกฎหมายทําเกินสิ่งที่ควรจะทำเล,นะเลยเข้าไปในกรอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนี่ย ปรากฏการัน้นเป็นปัจจัยที่นามาสู่วิกฤตการเมืองที่เราได้เห็นเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่านะักการเมืองจะตามแก้ไขปัญหาด้วยการเสนอแนวทางนิรโทษและอื่นๆมากมายเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่กําจัดต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหามีอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือรัฐประหารซึ่งกลไกลการทำรัฐประหารเนี่ยเอาจริงแล้วประชาชนเนี่ยไม่มีอำนาจกดปุ่มถ้าจะไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในระยะนี้เท่านั้นแต่อีกเรื่องหนึง่งประชาชนมีอำนาจในการร่วมกำหนดและนั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่คูพรูฟแต่ว่าเป็นรัฐนูญฉบับใหม่ที่ แน่นอนดีกว่าฉบับ60และ50ก็คือแนวทางในการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยหลังจากนี้ต้องเข้าใจไว้เลยว่าจะต้องไม่มีผลไม้พิษของระบอบรัฐประหารทิ้งไว้ใน m a n i f e s t ตหลักของบทกฎหมายชาร์เตอร์ในประเทศพูดง่ายคือรัฐมนุนฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จแทนรัฐมนุนกูน60เนี่ยผ่านประชามติเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนั้นน่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มี อำนาจทางตุลาการที่ตัดสินยุบพ,พักอำนาจองค์กรกึ่งอิสระกึ่งตุลาการซึ่งชี้มูลความผิดแล้วก็สามารถชงให้มีการตัดสินนักการเมืองและสแลกอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจซึ่งมาในรูปแบบของประมวลจริยธรรมที่เป็นประมวลจริยธรรมซึ่งออกแบบมาเอาไว้ใช้ในการตัดสินนักการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ตัดสินได้ตลอดชีวิตโดยการให้สาลดีกาตัดสินแบบที่คนเถียงไม่ได้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะฮะต้องไม่มีต้องไม่มีมมคือเอาเอาง,ง่ายๆนะ,ะผมจะสรุปให้ฟังนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยฉบับที่เดี๋ยวจะร่างกันเสียเสียเสียเวลาเสียงบเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยยังมีสารรัฐธรรมนูญยังมีปปชและยังมีประมวลจริยธรรมนะฮะไม่ต้องเสียเวลาร่างดีกว่าพูดตรงตรง